สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่งคุงแชนแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีนะครับของมารีวิวแกะกล่องให้ดูกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรไม่เป็นซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับก็คือนี่เลยนี่นะครับไม่ใช่กล่องเปล่านะครับต้องเล่าก่อนนะว่าช่วงนี้เนี่ยช่องนุ่งคุงแชนแนลนะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับไปแคมปิ้งนะครับหรือว่าออกไปท่องเที่ยวเนี่ยหลายคลิปเลยนะครับแล้วก็มีน้องๆหนูๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยบางคนคอมเมนต์มานะครับว่าให้ปรับปรุงเรื่องภาพวิดีโอหน่อยนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยอย่างช่องพี่นุ่งคุงเนี่ยก็ใช้มือถือนะครับถ่ายหรือว่ากล้อง DSLR ที่เอาไว้ถ่ายรูปนั่นเองยังไม่ได้ซื้อกล้องอะไรแบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็ลองค้นหาข้อมูลนะครับว่าถ้าจะใช้กล้องในการไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวเนี่ยใช้กล้องตัวไหนอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องตัวนี้จะเป็นกล้องอะไรนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นกล้อง GoPro Hero 9นะครับทำไมถึงเลือก GoPro Hero 9ก็นั่นแหละ GoPro ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า GoPro เนี่ยมันมีชื่อเสียงนะครับในการใช้ถ่ายนะครับคลิปท่องเที่ยววีล็อกเนี่ยหรือว่าถ่ายภาพเคลื่อนไหวดีมากเรียกว่ากล้องที่เอามาถ่ายในแอคชั่นแอคชั่นใช่ลุยลุยลุยยังไงเป็นสู้แบบเอาอะไรเนี่ยไม่ใช่แอคชั่นอย่างนั้นแบบอเวนเจอร์อะไรเงี้ยก็เป็นแนวท่องเที่ยวใช่เป็นแนวแอดเวนเจอร์ใช่อะไรประมาณนั้นที่แบบว่าต้องแบบเดินบ่อยๆหรือว่าเคลื่อนไหวบ่อยๆหรือว่าปั่นจักรยานปีนเขาอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องไอตัว GoPro Hero 9แต่ไอตัวนี้นะครับมันเป็นโปรโมชั่นนะครับก็หาซื้อหลายร้านเหมือนกันนะครับแล้วก็หมดนะโปรเนี้ยต้องดูนะครับถ้าใครที่อยากได้ลองตามหากันดูนะครับพี่นุ่งคุงก็หาหลายจังหวัดนะมาเจออยู่ที่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับเหลือตัวเดียวนะถ้าใครจะสั่งเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะครับหรือว่าใช้เวลาหลายอาทิตย์เลยโอเควันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวการแกะกล่องนะครับ GoPro Hero 9 Back นะครับ Retail Bundle นะครับในกล่องนี้ว่ามันจะมีอุปกรณ์แถมอะไรมาบ้างนะครับแล้วคุ้มขนาดไหนนะครับแล้วกล่องนี้ก็เป็นเซตที่เพิ่มมาอีกประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับแต่เขาบอกว่ามีแบตแถมมาด้วยนะครับแล้วก็มีเมมแล้วก็ที่ถือจับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆกล่องกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยรอบๆกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าถ่ายนะครับได้กี่ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็บอกว่าประมาณ20ล้านนะครับแล้วก็ถ่ายได้ถึง 5K เลยนะฮะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าชัดยันรูขุนขนนะครับสามารถถ่าย MV หรือว่าหนังได้เลยนะ GoPro 9เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันดีกว่าว่านะครับมันมีอะไรบ้างนะครับรอบกล่องก็จะมีประมาณนี้ทุกคนดูดินี่นะครับใช้สั่งการด้วยมือถือด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวการใช้งานอีกคลิปดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องเนี่ยนี่นะครับในกล่องก็จะเป็นกล่องที่ใส่ GoPro อีกทีนึงนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับอย่างสวยเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับเปิดมามีอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่อยู่ในกล่องเนี่ยถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้เป็นเซตโปรโมชั่นนะครับก็จะไม่มีของแถมให้นะทุกคนก็จะมีแบตก้อนเดียวนะครับแล้วก็สายชาร์จนะแต่นี่คือตัวโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับก็เจออย่างแรกเลยที่เห็นชัดเลยนี่นะฮะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับไม่ต้องเสียเวลาอ่านนะครับไม่ต้องเสียเวลาอ่านนะครับถ้าอยากอ่านก็ลองไปซื้อมานะครับซื้อโกโปรมาเพื่ออ่านคู่มือต่อมานะครับที่เห็นชัดเลยก็ไม้สำหรับเอาไว้จับนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทุ่นด้วยนะทุกคนถ้าใครเอาไปถ่ายในน้ำนะครับแล้วก็ร่วงเนี่ยอันนี้ก็จะลอยนะครับเนี่ยเป็นไม้สำหรับจับแต่ถ้าเราซื้อในราคา15,000นะครับจะไม่มีอันนี้แถมให้นะต่อมาก็จะเจออุปกรณ์นะครับเอาไว้สำหรับติดกับไอ้ไม้นี่แหละไม้จับนี่แหละนี่นะทุกคนแล้วก็มีติดหมวกกันน็อกมาให้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบออกทริปนะครับติดหมวกกันน็อกขับรถไกลๆอยากมีภาพสวยๆนะครับก็มีที่ติดหมวกกันน็อกนะครับเซตนี้บอกเลยว่าคุ้มนะเพิ่มอีก1,000 เดียวถ้าเราไปซื้อแบตเพิ่มนี่ก็หลายบาทอยู่นะโอเคต่อมานะครับนี่นะฮะเป็นที่จับ GoPro นะครับสามารถติดกับอะไรก็ได้นะครับนี่มีข้างหน้ารถมอไซค์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับเป็นสายชาร์จอยู่ข้างในกล่องเดี๋ยวเอาออกให้ดูนี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า GoPro 9เนี่ย
อ็อกเซสซอรี่ยังไม่ได้ทำมานะครับเพราะว่าเพิ่งออกมันก็จะมีแต่สายชาร์จให้นะครับเนี่ยเอาไว้เสียบชาร์จกล้องนะทุกคนนี่ต่อมามีแบตนะครับแถมมาให้1ก้อนนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนหลังจากที่เราดูอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูโอ้โหทุกคนนี่นะเป็นโกโปร9นะใครที่เคยใช้น่าจะรู้ออกนะครับว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่าตัว GoPro 7แล้วก็ GoPro 8มากนะครับเรามาดูนะครับว่ารูปร่างมันหรือว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นชัดนะครับเป็นหน้าจอนะหน้าจอไว้ดูด้านหน้าได้นะครับสำหรับคนที่กะระยะไม่ได้หรือว่ากลัวหน้าตัวเองตกเฟรมหรือว่ากลัวแบบมือไปบังหรือเปล่าหรือว่าจมูกบังหน้าหรือเปล่านะครับหรือว่าหูบังหน้าตัวเองหรือเปล่านะครับจมูกมันบางหน้ายังไงก็ทำให้ตาเนี่ยบางตาฝั่งนี้ไงคนที่ทำดั้งเลยดั้งสูงๆหน่อยนะครับอาจจะบางกล้องได้นะครับอย่างแรกเลยที่เห็นก็หน้าจอด้านหน้านะครับแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะทุกคนไม่ใช่แค่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวน้ำหนักก็รู้สึกว่าหนักขึ้นนะรูปร่างนะครับรูปร่างก็โกโก้นั่นแหละนี่ครับเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงคือแกะกล่องเลยนะนี่คือแกะกล่องยังไม่ได้ใช้ถ่ายเลยนะครับจริงๆอ่ะมีแพลนจะไปถ่ายหลายคลิปเหมือนกันแต่ก็อดใจแกะกล่องก่อนดีกว่านะครับด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นที่สำหรับนะครับติดกับไม้กันสั่นหรือว่าติดกับไม้ถือหรือว่าติดกับหมวกอะไรเงี้ยได้เลยนะทุกคนนี้นะปกติอ่ะถ้ารุ่นก่อนๆอ่ะเราต้องใช้กอบใส่แล้วก็เวลาถอดเปลี่ยนแบตหรือว่าอะไรเนี่ยต้องใช้เวลานะครับทีกระทันหันเราก็เปลี่ยนไม่ทันนะครับแต่ตัวนี้นะครับทำมาให้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมติดได้เลยนะครับนี่นะฮะก็รุ่นนี้ไม่มีกรอบนะครับถามว่าน้ำจะเข้าไหมน้ำไม่เข้านะครับโกโก้อ่ะแต่ประกันเขาก็ไม่รับรองนะครับว่าไม่เข้า 100% นะทุกคนใครที่เอาไปลงน้ำก็ระวังหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงมากมีหน้าจอแล้วก็ขนาดนะครับต้องบอกก่อนว่าโกโก้9เนี่ยแบตนะครับหรือว่าอักเซสซอรี่เนี่ยใช้กับรุ่น GoPro เก่าๆไม่ได้นะเพราะว่าขนาดคนละขนาดกันนะครับใครที่คิดว่าจะเอาไปใช้กับ GoPro 8 GoPro 7เนี่ยใช้ไม่ได้นะทุกคนต้องรอของ GoPro 9มานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยต้องรออัปเดตดีกว่าต้องรออัปเดตเพราะว่ามันยังไม่มีกำหนดนะครับว่าในกี่เดือนกี่วันนั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวแกะกล่องนะครับ GoPro 9 Back นะครับในเซตรีเทลบันเดิลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็แค่แกะกล่องแต่การใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับน่าจะมีหลายๆคลิปที่เอาไปใช้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็นั่นแหละทำคลิปเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดคลิปท่องเที่ยวออกทริปกลางเต็นท์บ่อยน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะสำหรับตัวนี้นะใครที่ชอบนะครับการรีวิวหรือว่าอยากจะเห็นว่าตัว GoPro 9เนี่ยมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับก็ต้องคอยกดติดตามแล้วกด Subscribe ช่อง Nuku Channel ไว้นะครับเพราะคลิปต่อไปเนี่ยต้องเจอภาพจากเจ้านี่แน่นอนบอกเลยว่าน้องๆที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าภาพเนี่ยไม่ชัดเลยใช้เครื่องคิดเลขหรือเปล่าหรือว่าใช้สากกระเบือถ่ายนะครับก็นี่เลยพี่จัดมาให้แล้วนะครับน้องๆคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ